โอ้ทุกคนถนนเส้นนี้มีแต่รถคลาสสิกรถเก่าๆทั้งนั้นเลยอะอันน่ะน่ะอันน่ะราคา 4,000 เหรียญเขาขายราคาถูกมากเลยอะเชฟวี่นะคะปี1961อะเขาขายอยู่ที่ 35,000 เหรียญนะครับเฉพาะล้อสวรรค์ของคนที่ชอบรถคลาสสิกรถเก่าๆนะคะนี่มันโคตรตลาดรถเก่ารถคลาสสิกเลยนะคะเนี่ยเจ๋งมากสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันๆอยากจะบอกว่าวันนี้มีอะไรที่แบบตื่นเต้นสำหรับตัวเองอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมอสอยู่ตลาดนะคะเขาเรียกว่าเป็นสวอปมีตรวมรถเก่าคลาสสิกที่ใหญ่ที่สุดนะคะทางฝั่งเวสต์นะคะหรือว่าทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะคะอยากจะบอกว่างานนี้เนี่ยมอสอ่ะมาบ่อยแต่ไม่เคยได้เข้างานเพราะรถมันติดรถมันเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มอสจะได้เข้างานนะคะมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่างานนี้เป็นยังไงบ้างเนาะงานนี้ดูดิเขามีมาตั้งแต่ปี1975ทุกคนคือมีมานานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อให้ for two people ราคาเข้านะคนละ15เหรียญ2คนก็30เหรียญก็ประมาณ 1,000 แล้วค่าที่จอดรถอีก18เหรียญตีซะว่า600อ่ะ 1,600-1,700 ละเอาจริงๆสนามที่เนี่ยมอสเคยมาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นงานแข่งรถแดกที่แบบรถหมื่นแรงม้า for two thank youนี่ทุกคนเข้ามานะคะซ้ายมือมอสจะเป็นโซนรถโฟล์กนะคะจะเป็นแบบรถตั้งแต่ปี1995ลงไปนะเนี่ยเขาขายด้วยแล้วก็เนี่ยขายงั้นเลยปีคันนี้1973นะคะเป็นกระบะสีส้มเขาขายอยู่ที่ 15,000 เหรียญ นะทุกคนคูณค่าเงิน35ไปได้เท่าไหร่เราดูซิหน่วย10 100 1,000 10,000 คันนี้ 520,000 นะคือเขาจะมีทั้งรถเก่าที่มาโชว์แล้วก็มาขายนะจะมีโซนรถแล้วก็จะมีโซนของเก่าเดี๋ยวเราดูโซนรถก่อนอันนี้อะไรอ่ะเอ้ยเหมือนแบบเป็นรถไฟเตอร์ป่ะยี่สิบว่าไฟเตอร์ค่ะอ๋อ was that the language not English right Germany อ๋อ Germany this came from German oh it's nice what year this car what year is it 71 nice เขาบอกว่าคันนี้มาจากเยอรมนีนะคะแล้วก็ภาษาข้างอ่ะเป็นภาษาเยอรมนีเป็นรถแบบดับเพลิงเลยปี1971นะคะโอ้โหมางานนี้นะเรานึกถึงมาริโอ้นะคะโอ้ลัลลาโอ้ลัลลาเป็นไงจ๊ะคันนี้นี่13หน้าต่างนะจ๊ะเป็นดีลักนะคะเป็นทุกอย่างเป็นออริจินอลเลยนะจ๊ะน้องโอ้ เขาขายอยู่ที่ 40,000 เหรียญนะก็คูณ35ไปก็ล้านกว่าบาทนะคะโอ้อันนี้ 53,000อันนี้ก็อันนี้15หน้าต่างนะคะจะหน้าต่างเยอะกว่าปี1972ราคาอยู่ที่ 53,000 ออริจินอลเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวรถเป็นรถโฟกนะคะปี1936แต่ดูเขามาแต่งดูเป็นแบบ4 wheel เจ๋งมากเลยคันนี้ทุกคนโอ้โหว่าอย่างเท่อะรถคันนี้นะคะดีเทลอย่างเถื่อนนะทุกคนเขาบอกว่าเขาแต่งแบบแนวแบบแรดนะคะเป็นแบบเก่าๆแล้วดูพวงมาลัยเขาเหมือนใช้เป็นแบบเป็นโซ่เนาะแล้วดูที่ใส่เกียร์เหมือนจะคล้ายๆมีดแล้วดูกระจกข้างโอ้โหเป็นมือผีโชว์นิ้วกลางซะด้วยคนโอ้ยมากเลยอะคันนี้เออเราก็นึกว่าเป็นแบบโฟกแล้วมาแต่งนะสรุปแล้วมันคือเชฟวี่นะคะที่เขามาแต่งอย่างนี้เราเดินมานะคะส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นกลุ่มของคนเม็กซิกันอเมริกันนะคะเพราะว่าเขาจะชอบมากเลยแบบพวกรถคลาสสิกอะไรเงี้ยในแคลิฟอร์เนียนี่มีเยอะมากๆนะคะ
อย่างโรไรเดอร์อะไรเงี้ยก็เยอะเชฟโรเลตอันเนี้ยเชฟโรเลตเขาก็เป็นรถแบบนิยมที่เขาเอามาแต่งกันเนาะทุกคนดูกระบะที่นี่โฟร์วีลดูดิคันมันใหญ่มากนะหลายคนที่แบบมาอเมริกาจะรู้เลยว่ารถที่เนี่ยมันจะใหญ่กว่าเมืองไทยเยอะมากๆนะด้วยความที่ถนนมันกว้างเนาะอย่างเมืองไทยไปถนนแคบๆนี่คือติดไปไม่รอดนะคะแล้วก็รถที่คลาสสิกที่เขาเอามาจอดๆขายกันมอสสังเกตส่วนใหญ่จะเป็น Ford เนาะแล้วก็จะเป็น Chevy Chevrolet แต่มาได้ยินมาว่าเหมือน Chevrolet ที่เมืองไทยเนี่ยเขาจะปิดโรงงานมั้ยเหมือนได้ยินมาประมาณนี้นะใช่มั้ยใครที่เป็น FC Chevrolet บอกมอสหน่อยนะคะนี่ Chevrolet แบบแคลิฟอร์เนียแท้ๆนะคะไนท์มันเหมือนมางานโชว์รถมันก็โชว์รถนั่นแหละแล้วก็แบบเนี่ยเอ้ยอันนี้ก็เต้นอ๋อเอาลงเอาขึ้นเอาลงอ๋ออันนี้น่าจะเตรียมกลับแล้วเอาลงเหมียวขึ้นเอาลงอันนอนนอนอันนาแต่อันนี้โรไรเดอร์เขายกล้อโชว์ไว้เลยนะโอ้ยแต่สะดุดทรงผมพี่คนนี้อะไรอยู่แฮสตาร์แนวพังก็มานะมาทุกแนวเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มของแต่ละแก๊งอะแต่ละกลุ่มอะดูคันนี้ดิโอ้มีเสียงกรีดร้องโอ้นี่ก็รถเก่านี่ปี1953อุ้ยอันนี้บรรทุกจักรยานมาด้วยโอ้คนขับอย่างเฟี้ยวอ่ะนึกว่าพี่แจ๊ดถนนเส้นนี้นะคะสังเกตไหมว่ามีแต่รถคลาสสิกนะคะเพราะว่าเขาอนุญาตให้คนที่เอารถมาขายในงานเนี่ยขับโชว์ไงขับแบบวนไปวนมาโอ้มีเอาพอร์ชมาขายด้วยเหรอฮอตไนท์วันๆนะ 38,000 ล้านกว่าบาทเราแค่เพิ่งเข้ามานะมันเยอะมากจริงๆถ้าจะให้พูดทุกคันนี่ไม่ไหวแล้วลองกล้องแพนไปดิมันมีไปถึงนู้นเลยทุกคนเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะคลิปนี้จะเอากี่นาทีดิ3ชั่วโมงไปเลยมั้ย oh, no. Harley Davidson มาขายด้วยขายเท่าไหร่อ่ะอันนี้ปี2005ขายอยู่ที่ 15,000 เหรียญ นะจ๊ะ คันนี้น่ารักมากเลยอ่ะจะเป็นกระบะไหมกระบะตอนเดียวอย่างเงี้ยเหรอใครที่ชอบกระบะนะอันนี้เป็น Chevy นะอยากจะบอกว่า8สูบด้วยนะทุกคน4สปีดราคา 4,000 เหรียญอยู่ที่ 140,000 บาทนะคะคิดว่าน่าจะมีแต่โค้งหรือเปล่าน่าจะขับไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาขายราคาถูกมากเลยอะ เห็นราคาแล้วแบบหวานเจี๊ยบมากเลยนะอยากจะได้ใช่ไหม
แต่ว่าถ้าใครอยู่ไทยแล้วอยากได้ใช่ไหมจะต้องถอดเป็นอะไหล่ไปนะคะเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้นำรถเก่ามือสองเข้าประเทศไทยนะทุกคนคันนี้เป็นเชฟวี่นะคะปี1961อ่ะเขาขายอยู่ที่ 35,000 เหรียญนะคะประมาณล้านสองคือมันเป็นรถที่แบบยาวๆอ่ะมีที่นั่งแบบ2ตอนแล้วก็ลำโพงดีมากข้างในเขาน่าจะตั้งใจแต่งเป็นแบบแนวแบบสนิมสนิมหรือเปล่าโอ้โหอันนี้โหลดดูดิสายโหลดอันนี้เป็นแรมนะ 3,500 heavy duty เฉพาะล้อแล้วเป็นเด็กจ่อยไปเลยอะทำไมก็ขายแค่ 1,700 อ่ะมันเป็นไปได้เหรอ 1,700 เหรียญเองเหรออ๋อโอเค17,000 เคเก๋มากแต่คันนี้ดิมันยังไงอะรถมันแรงเหรอเครื่องมันเก็บไม่ได้เหรอต้องโผล่มาหรือมันเป็นสไตล์เขา ออกมาหัวคันนี้ 55,000 นะปี1967นะคะ2ล้านโหอันนี้โคตรเก่าอะปี1925เป็นแบบข้างหลังยังมีไม้ผสมอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าเป็นโมเดล T pickup เขาบอกวิ่งดีมากด้วยนะนี่คือใช้งานได้ดีนะคะขายอยู่ที่ 7,000 นะคะ 200,000 กว่าบาทครับแต่ดูสภาพมันวิ่งดีจริงๆเหรอ เขาหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยหมายถึงเราวิ่งไล่ตามหรือเปล่ารถเนี่ย เมื่อกี้เขาก็เปิดได้ฟังเสียงนะเสียงอย่างนี้ถือว่าโอเคไหมใครที่เป็นสายรถคลาสสิกนะคะคันนี้เขาขายอยู่ที่ 34,000 นะคะล้านกว่าบาทข้างในกว้างนะก็ยังอยู่แบบเดิมๆอะไรอย่างนี้แต่ขับที่นี่มันดีอย่างนึงลมมันเย็นไงแล้วก็ไม่ต้องมีแอร์แต่ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะต้องไปปรับแบบมีแอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอRider. Hey. นี่คันนี้ Mustang นะจ๊ะล้อเขานี่เงาวับเลยนะ hey. แม็กอะจักรยานแนววินเทจเขาก็มีนะคะเป็นรุ่นแบบปี1968ถึง1999นะคะเขามาขายเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าเหรียญ นะคะประมาณ 35,000 บาทตอนนี้เราก็มาอยู่อีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้รถจะเป็นรุ่นใหม่หน่อยตั้งแต่ปี1950นะคะก็จะเป็นแบบรถสภาพดีเห็นไหมอย่างคันนี้ก็ปี1956ชอบตรงที่แบบเขาจะมีแบบเบลแอร์แล้วก็จะมีปีพ.ศ.อะไรอย่างเงี้ยด้วย
รถก็เก่าคนก็คลาสสิกนะคะคุณลุงส่วนใหญ่เป็นลุงคุณแบบคุณลุงโอ้ยรถคันนี้สูบ8สูบป่ะเนี่ยเห็นเก่าแต่ว่าแรงนะเอ้ยส่วนใหญ่เขาเปิดโชว์เครื่องกันเลยเนาะเพราะว่าเป็นพวกสำนักแต่งอะเฮ้ยอันนี้โหคันนี้แบบคลิปเลยอะอันนี้ปี1956นะเบลแอร์เป็นแต่งแบบสีส้มขาวกริปมากมาโซนนี้นะก็จะเป็นแบบรถแนวแบบเอ้ยเราแบบเอ๋อเอ๋อแล้วอันนี้อะไรเนี่ยรถขายไอติมหรือรถส่งน้ำแข็งเอ้ยน่ารักนะโหเกียร์เป็นรูปหัวกะโหลกสุดด้วยมีกระดิ่งด้วยรถไอติมชัวนี้แบบรถสวยๆเยอะมากแล้วแต่ละคันเขาก็จะมีแบบกิมมิคของแต่ละคันนะเนาะฝั่งนี้ขายรถใช่ไหมส่วนฝั่งนี้เขาแยกเลยนะคะเป็นโซนแบบขายพวกอะไหล่ทั้งหมดเลยโคตรกว้างอะถึงว่าเขากล้าเคลมนะคะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดละทางฝั่งตะวันตกนะที่รวมรถคลาสสิกนะเขาบอกว่ามีรถเนี่ยรวมๆแล้วเป็นพันคันที่มาขายแล้วอะไหล่เนี่ยโหเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆชิ้นเลยอะว้าวอันนี้พวกกระจกนะเขาขายอะไร95เหรียญ60กว่าเหรียญไม้เมยมีครบนะฮีทไลท์อันนี้พวกแบบข้อไฟป่ะอันละเนี่ยราคา81เหรียญอันโหร้านนี้รวมพวงมาลัยรถนะคะนี่เห็นไหมอันนี้75เหรียญ นะราคาหลักพันนะคะ 2,000 กว่าบาทมีทุกยี่ห้อเลยข้างหลังเขาเขียนไว้มียี่ห้อไหนบ้างยี่ห้อไหนบ้างโอ้โหนี่พวงมาลัยโฟก 206,000 กว่าบาทโอ้โหโอ้โหโอ้ลันลามาริโอ้คือแบบไม่รู้นะใครที่ดูอยู่ส่งต่อไปให้น้องมาริโอ้เขาเห็นหน่อยของรถโฟกเขาขายอยู่ที่ 5,700 เหรียญ นะคะเป็นเครื่อง 1,900 ซีซีลายรถแบบเพียบเลยอ่ะเราว่ามันโซนเสื้อผ้าเราน่าจะชอบมากกว่าแล้วเนี่ยนี่เขาจะแบ่งด้วยนะว่าอันนี้เป็นของรุ่นไหนอันนี้เป็นทรัคเชฟวี่อะไรอย่างงี้นี่อันนี้แนวแบบสไตล์อเมริกันเม็กซิกันนะเขาต้องใส่เสื้อแบบอย่างงี้คุ้มๆตัวเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกราคาดิอันนี้เป็นโค้กแบบแนวโมเดลแบบเป็นรถอีกทีนึงแล้วก็มีพวก NASCAR นะ Stiker มีทุกอย่างอะไรที่เกี่ยวกับรถอ่ะ
ที่เนี่ยเขาชอบใช้รถลากใช่ไหมสังเกตตอนเราเดินไปเขาก็จะลากถือของรถลากก็ยังแต่งนะแต่งล้อใหญ่ด้วยนะเนี่ย โอ้ทุกอย่างจริงๆอ่ะนี่มันคือสวรรค์ของคนที่ชอบรถคลาสสิกรถเก่าๆนะคะทุกคนรถคันนี้เห็นไหมอันนี้เขาลากแบบเทรลเลอร์มาเขาขี้เกียจแบบมาวางขายเขาลากมาเลยแล้วก็เซตติ้งง่ายดีนะนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยโอ้ลุงอะไรเท่านี้ลุงบรรทุกรถมาเป็น 10-20 ล้อเลยปิกนิกกันเลยนะคือตลาดอ่ะเขาเปิดตั้งแต่ตีห้าทุกคนมอสเข้าใจแล้วเพราะว่าตอนนี้อ่ะอากาศมันร้อนมากเลยนะ34องศาก็จริงแต่แบบมันร้อนจนแบบมอสว่ามอสน่าจะผิวแทนผิวแสบไปแล้วนะแต่ว่าเขาปิดเร็วนะปิดอยู่ที่บ่ายสองของอะไหล่โซนนี้ก็คือเยอะจริงๆอ่ะต้องคอยแบบมาเลือกๆดูเนาะเฮ้ยอันนี้เขาขายอะไรอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะโครงรถอ่ะเนี่ยเรามาเราก็เจอแบบสาวๆก็เยอะนะเฮ้ยอันนี้เสื้องานนี่ตัวละ25เหรียญน่าจะเป็นป้ายใหม่เนาะคุณลุงทำเองเลยอ่ะนี่เขามีเขียนจากัวพาร์กิ้งนะเป็นที่จอดรถฮอสพาร์กิ้งนะฮอตลอดพาร์กิ้งของเราก็ชาละวันพาร์กิ้งนะให้ลุงทำโรไลเดอร์รถคลาสสิกมอสสังเกตนะทุกคนจะต้องเนี่ยมีเขาเรียกอะไรชิกลัดต้องดูดบุหรี่อย่างงี้เพื่อความคูลไอเราก็คิดว่ามีเฉพาะรถยนต์จักรยานนี่สเก็ตบอร์ดเท่าไหร่อ่ะ40เหรียญสเก็ตบอร์ดนี่ปีไหนคะนี่ปีเก่าด้วยเปล่าอันนี้ลองบอร์ด40เหรียญเองอ่ะประมาณ 1,500 บาทเฮ้ยอันนี้10เหรียญเอง350บาทเอาไว้แบบเอาไปประกอบเองมีทุกอย่างจริงงานนี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยมีแต่แบบร้านไอ้เลมอนเนดอะขายดีไอ้ can I get one regular lemonade please okay that off you yeah $6 please what can I get for you yeah. it was a large right yeah okay can I get please store and then oh okay thank you that's your at yes they do have แกละ6เหรียญนะ6เหรียญเท่าไหร่อ่ะประมาณ200บาทเรียกว่าเพลิดเพลินมากเลยนะมอสได้ยืนอยู่ตรงนี้อะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบนะบอกเลยว่าให้มาเดินนะเป็นสวรรค์จริงๆนะคะถ้าใครอยากจะมาเดินงานนี้นะคะก็ไปตาม Instagram เขาได้นะคะ Promenade Swap Meet Car Show นะคะเขาจะมีประมาณทุกเดือนนะคะเรียกว่าเป็นสวรรค์แน่ๆเลยถ้าชอบคลิปแนวนี้นะคะช่วยคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้มอสได้รู้นะเดี๋ยวมอสก็จะมาถ่ายให้ดูอีกเรื่อยๆแล้วกันนะคะคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ดูด้วยนะ